ดราม่าเก่งกระแตอาสยามฟาดกับชาวเน็ตแซ่หาแสงโพสรปภ.บุกห้องก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสระบายความในใจเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อรปภ.ของหมู่บ้านบุกมาถ่ายรูปถึงในห้องนอนสำหรับกระแตอาสยามท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามแต่ก็ไม่ไหวเจอดราม่าเพราะมีบางคนแซะว่าหิวแสงล่าสุดกระแตอาสยามได้โพสฟาดเดือดกลับชาวเน็ตจอมดราม่าและยังป่าหลักฐานคอมเมนต์ของคนในหมู่บ้านที่สุดเอื้อมเพราะเจอปัญหาคล้ายๆกันแต่ทางนิติไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้ได้เลยโดยเจ้าตัวระบุว่าดราม่าเก่งหากว่าฉันอยากได้แสงอยากได้กระแสคนที่คิดแบบนี้นี่โตมาแบบไหนจากที่โพสต์เรื่องรปภ.เมื่อวานนี้ก็มีคนในหมู่บ้านเดียวกันมาเม้นปัญหาของรปภ.และนิติเยอะเลยและนี่คือสาเหตุที่แต่ต้องโพสต์เพราะแจ้งนิติแล้วทำอะไรไม่ได้ที่โพสต์ถามเพราะอยากถามเพื่อหาทางออกค่ะไม่เคยเจอแบบนี้และไม่รู้ต้องทำไงจริงๆโพสต์ไปเผื่อมีผู้รู้มีประสบการณ์แนะนำเราได้มันไม่ใช่แค่เรื่องรปภ.แต่มันมีเรื่องของทีมนิติและกรรมการที่คนในหมู่บ้านไม่โอเคค่ะมันมีหลายเรื่องที่เป็นมานานหลายปีแล้วค่ะเราซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้3หลังจ่ายค่าส่วนกลางปีเป็นแสนแต่เจอกับอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะความผิดพลาดของแต่คือแต่ไม่ได้มีเวลาเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปตารางงานแต่ไม่เคยตรงหรือได้วางไปนั่งคุยถึงปัญหาและแต่ไม่เคยอยากยุ่งกับใครเลยเพราะอยากอยู่เฉยๆแต่บางอย่างมันเกินจะทนคนที่เจอปัญหาเขาก็ทำอะไรไม่ได้เผื่อมีใครเจอปัญหาแบบแปลกก็ช่วยเมตตาแนะนำแนวทางทีนะคะแต่ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละทำงานหาเงินงกๆเหนื่อยจากงานแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกอยากเปลี่ยนบริษัทรปภ.อยากเปลี่ยนนิติแต่มันมีบางอย่างที่ทำให้เปลี่ยนไม่ได้